เหมือนกันเขียนเขียนร้อยเวอร์เหมือนกันนำพี่น้องแฟนบัตรมวยมาที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณร้านจอดรถซิกเนเจอร์นะครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ลุ้นกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกระหว่างเฉลิมพลสิงห์วังชาครับป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชียรุ่นเวลเตอร์เวทครับ147ปอนด์สู้กับนักมวยจากอิหร่านคุณสันทชัยครับมีประวัติของคู่ต่อสู้ของเจ้าเอ็มครับเฉลิมพลสิงห์วังชาครับเจ้าของแชมป์นะครับเจ้าเอ็มนี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์เวลเตอร์เวท ABF ครับนี่เป็นรอบที่2แล้วนะครับเป็นนักมวยฉายาคนตัวลายครับนี่คนรู้จักแฟนๆรู้จักกันดีครับมวยสไตล์โหดดุดันพบกับทางด้านพุทธชินชาวอิหร่านนะครับขอเรียกง่ายๆว่าซาชิแล้วกันนะครับเป็นนักมวยจากเตหะรานครับแล้วก็โอ้โหแม่ต่ำกว่าเข็มขัดหรือเปล่าครับเจ้าเอ็มก็จังหวะถอยหลังพอดีครับเดือนชัยกรรมการบนเวทีอาจารย์ณรงค์ตันบุญมีนะครับผู้ชี้ขาดเตือนนะครับเตือนเจ้าเอ็มแล้วก็เตือนทั้งคู่ออกก็ไม่ได้เจตนานะครับจังหวะถอยหลังพอดีครับเอาครับติดตามกันต่อครับรูปร่างโครงสร้างแม่ภาษามวยจะบอกว่าบังเจ้าเอ็มมิดแหละครับทางด้านของซาชิจากอิหร่านโอ้โหสายออกแรงครับแม่แม่ดูแล้วแรงประทะนี่ไม่ใช่งานหมูของเจ้าเอ็มเฉลิมพลแล้วครับโอ้ยเฉียวขนจมูกไปนิดเดียวครับซ้ายดอกนี้เจ้าเอ็มต้องระวังนะครับคู่ต่อสู้นี่ออกหมัดแบบทิ้งทั้งไหล่ออกโอ้โหนี่ครับออกหมัดกว้างมากสำหรับทางด้านนักมวยอิหร่านดูจะสนุกเข้มข้นแล้วนะครับตั้งแต่คู่แรกเจ้าโอจากเจ้าโอมาเจ้าเอ็มครับ2อในทีมงานของสิงห์วังชาคุณฤทธิ์ขอบคุณครูปุ๋ยสุเทพนนครนะครับมาสนับสนุนอยู่ด้านล่างลุ้นให้กำลังใจลูกทีมอยู่ครับนี่เป็นอดีตเทรนเนอร์ที่สร้างแชมป์โลกมาหลายต่อหลายรายครับครับโอ้โหอัปคัตเหมือนเดิมครับในห้างเชิดชัยบุญยนันท์ครับเสือ11ตัวน็อกได้รับไปเลย 3,000 บาทโอ้ยไม่รู้ใครน็อกใครแล้วครับนาทีนี้โอ้โหเจอของใหญ่ของยักษ์อีกแล้วครับเจ้าเอ็มไอเสือยิ้มยากครับบนเวทีนี้แม่หน้าตาดุดันครับแต่ว่าด้านล่างนี่ครับทุกคำครับเป็นนักมวยที่มีกิริยามารยาทถ้อยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานครับอย่าไปดูรูปร่างหน้าตาครับเด็กๆ เห็นในมุมมืด นี่อาจจะตกใจร้องไห้โอ้โหเป็นยกแรกที่มันครับแรกกันเลยชิงจังหวะอัดกันนะครับดูนะครับจาซีนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับดูกาดนี่ขยับขึ้นลงตลอดเวลาโอ้โหรอจังหวะ2เอาครับแหมทรงผมวันนี้กวนอารมณ์ด้วยครับเจ้าเอ็มนอกจากตัวจะลายแล้วนะคะทรงผมยังแกะลายค่ะดูครับลีลาแอลุคของเจ้าเอ็มครับเฉลิมพลสิงห์วังชาไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่อยากให้ใครเหมือนครับโดนหมัดครับหมดยกแรกพักชมสาวสวยบอกป้ายจาก M150 แล้วซิกเนเจอร์ยก2นะครับขอบคุณร้านอาหารปักใต้ครัวร้อยเวิร์นครับถนนนวลจันทร์ใกล้ๆสยามกีฬาครับคุณธนชัยครับลองไปชิมรสอาหารปักใต้โดยคุณสุวิทย์ขวดทองครับทีมงานช่อง11นะครับกินประจำทุกวันนะติดตามดูคุณศิริครับค่ะขอบคุณค่ะบริษัท M150 จำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะโครงการมหาชัยวิลล่าบริหารงานโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาค่ะบริษัทห้างขายยาเสือ11ตัวจำกัดบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลเซเนจี้ค่ะตามลุ้นกันต่อนะครับวันนี้เข้มข้นเหลือเกินครับออกสตาร์ทจากเจ้าโอศิริมงคลตอนนี้เดินทางมาถึงเจ้าเอ็มเฉลิมพลเอาละครับลุยแหละครับยี่ห้อนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังลุยเป็นลุยตายเป็นตายคุณชัยโอ้โหแลกกันมันเหลือเกินดูนะครับโอ้โหเจ้าเอ็มเขวี้ยงขวาเข้าไปจาซิขยับออกมานี่เป็นการชกอาชีพครั้งที่3ของจาซินะครับจากอิหร่านแต่ผ่านสมัครเล่นมาเยอะครับโครงสร้างหัวไหล่ความหล่อนี่เป็นต่อเจ้าเอ็มเยอะครับแต่ว่าหัวใจนะครับโดนแล้วเสียดสีเป็นอย่างไรต้องละเอียดนะครับเจ้าเอ็มบูมบามพูดว่านี่หมดกำลังเปลืองกำลังนะครับมวยจากอิหร่านครับจากประเทศนี้นะครับเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วก็มีมาย่ามงชิปัวนะครับคนที่แพ้กับสมศักดิ์ชิงชัยวานของเราเนี่ยเชื้อสายอิหร่านครับสมศักดิ์ชิงชัยวานตอนนี้ไปปักหลักอยู่ที่วพเชียงใหม่ครับครับไปร่วมกับป๋าลอฮาเล่สร้างเวทีอยู่ที่นั่นจัดทุกวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์โอ้ยโอ้ยแม่น้ำกระเซ็นน้ำกระเด็นมาที่โต๊ะผู้บรรยายอีกแล้วมันยกไอ้คู่ที่แล้วนี่ก็เลือดนะฮะคู่นี้น้ำต้องมาดูครับนี่โอ้โห
ของใหญ่ของยักษ์อย่างนี้คุณสันชัยสนุกนะครับที2ทีช้าหน่อยแต่ว่าได้น้ำได้เนื้อครับออกแบบแน่นๆเอาครับถ้าร่างกายไม่ดีจริงนี่เจ้าเอ็มกินยากครับลำตัวใบหน้าจัดเต็มจัดหนักแล้วครับวันนี้เล่นของหนักกันอย่างเดียวโอ้โหโดนครับโอ้ยยังไม่ทักสวนดาวซิกไม่ยอมยากนวดมวยสากลต้องอย่างนี้คุณสันชัยทีต่อทีดอกต่อดอกแล้วครับใครจะล่วงใครจะหล่นครับโดนต่อโดนเอามาเลยครับหลวงพ่อหลวงพี่พ่อเจ้าแม่เจ้ามาเลยโอ้โหลำตัวโอ้ซดกันซดกันมาต่อมาแหมหน้าเปิดเหลือเกินครับเจ้าเอ็มเฉลิมพลมั่นใจนะครับบวกไปบวกมานี่แม่เรานั้นมินิบัสนะครับเท้าทั้ง10ล้อนะครับดูครับดูร่างกายครับเข้าสามเหลี่ยมลำตัวสีข้างสีข้างเอ้าแหมดูเหมือนว่าจุดอ่อนหรือเปล่าครับอยู่ที่ลำตัวนะครับจ่าซีแต่ว่าหน้าเนี่ยต่อยไม่ลงครับเจ้าเอ็มบุกเอกหมดยกของทั้งคู่นะครับบันทึกความทรงจำยกที่ผ่านมาครับดูจังหวะล้วงจังหวะนวดของเจ้าเอ็มเฉลิมพลสิงห์วังชาครับนี่ครับมาแบบ M150 เลยครับเกิน150ด้วยครับวันนี้แน่นๆแล้วครับคุณศิระครับค่ะขอบคุณนะคะ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณยาน้ำแก้ไอตราแปะลีจิบเดียวรู้สึกได้นะคะสบู่สมุนไพรแบนเน็ตอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่เซนเนจี้เลือกความสดชื่นต้องเลือกเซนเนจี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายตราซียูค่ะสนามมวยบ็อกซิ่งสเตเดียมเชียงใหม่วันนี้สอยิ่งเจริญการช่างครับไปดูฟ้าเกรียงไกรกับป๊อปอายครับสิทธิ์เจ๊หมวยเป็นคู่เอกแล้วก็เพชรยอดดอยใส่กับยอดธงชัยครับป๋ารอฝากประชาสัมพันธ์มาอ้าวโชคกันมันแบบนี้คุณนฤทธิ์ศรีวงศ์ชาทนไม่ได้เจ้าเอ็มน็อกได้ 10,000 บาทเลยนะครับอยู่ไม่อยู่นะครับตัวใหญ่จริงๆครับจาซิกว่าดูซิกแพคดูหัวไหล่ดูกล้ามเนื้อคุณนฤทธิ์ชัยชาวต่างชาตินี่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราต้องก้าวให้ทันเขานะครับเรื่องของนักกีฬาบ้านเรายังมีแม่เลี้ยงเย็นตาคุณวงนะครับสินใจฮาร์ดแวร์อีกล็อกได้คนละ 5,000 บาทโอ้โหตอนนี้ 20,000 แล้วอยู่ไม่อยู่นะครับอยู่ไม่อยู่ครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าสามเหลี่ยมงัดไปโอ้โหว่าเกมนี้ซดกันใส่กันที่กลางแดดเลยนะโอ้โหแดดนี้ส่องเข้ามาพิสูจน์ร่างกายความทนทานครับใครจะอึดกว่ากันครับไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าครับเจ้าเอ็มยังกดหนักๆไม่อยู่อ้าวโดนซ้ายตบเหมือนกันโอ้โหจิ้มขวาเอาดื้อๆครับนี่นะครับคนตัวลายเฉลิมพลโอ้โหมาดีมายังทนได้ครับจาซิโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าผลงานดูเดือดครับดูเดือดเหมือนประมูล 4G เลยครับสู้กันหลายรอบเอ้ามาเลยใครดีใครอยู่สะใจพี่น้องชาวปทุมครับอย่างนี้นี่แหละครับศึกมวยยักษ์โดยคุณอริศิวังชานะครับการประกบคู่มวยโดยคุณสายันกันเจียครับโอ้โหวันนี้ทำท่ากันมันทำท่าจะสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นปทุมธานีแล้วนะครับโดนเข้าไปเอาครับตีกันเชียงก่อนครับจาซิกส่งซิกยังไงครับส่งซิกยังไงโอ้โหเฉียวเฉียวครับเฉียวเอาละครับแหมเริ่มหายใจลำบากแล้วนะครับจาซิท้องท้องท้องเอามีปัญหาครับมีปัญหาโดนหน้าทนได้คุณสันชัยฮะท้องโดนไม่ได้สัญญาอย่าต่อยท้องไม่ใช่สัญญาฉลามแห้งครับนี่สัญญาว่าอย่าต่อยท้องโดนไม่โดนโดนไม่โดนแหมสันไปเยอะโอ้รอดไปได้ครับกลับมาดูผลงานของทั้งคู่นะครับขอเชิญร่วมงานประจำปีวัดคลองเทียนนะครับหลวงพ่อศิลาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่2ถึง3มกราคมมีทั้งมวยแข่งขันคอนเสิร์ตครับคุณวิชัยคุณศรีนวลปั้นงามฝากประชาสัมพันธ์มาครับค่ะขอบคุณบริษัท M150 จำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะยาน้ำเสือ11ตัวค่ะยากระสายเส้นตราเสือตาหัวเสือนะคะลูกหมากรถยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์โดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์ค่ะซิกเนเจอร์ไทยแลนด์นะคะมหาชัยวิลล่าโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาพร้อมทั้งโรงแรม13เหรียญค่ะโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลค่ะขอบคุณพี่สมชายนิติวรรณกุลครับเจ้าของ13เหรียญพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับ
ที่13เหรียญค่ายพระราม9นะครับไปดูผลงานของแสงมณีซ้อมโชว์ดีหรือไม่ดีครับใส่กันเลยเหลือพลเดินต่อยัดมาดูครับแต่ว่าทางด้านจาซีนี่เขามีแหมกาดนี่ขยับหลอกนะครับเจ้าเอ็มไม่สนครับเดินทิ้งหมัดทิ้งบอมอย่างเดียวโอ้โหแหมโอ้คุณรันชัยช่างน้ำหนักนี่เมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ฟื้นขึ้นพองตัวขึ้นครับจะหล่นหรือไม่หล่น 3,000 บาทเช็งๆครับคุณอมรินทร์เสือ11ตัวในห้างเชิดชัยอีก 3,000 บาทแม่เลี้ยงเย็นตานะครับเออแม่เลี้ยงเย็นตาเอ้าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแหมยางกันฟันหลุดสิโอ้โหหายใจติดขัดแล้วล้างก่อนอาจารย์ณรงค์ล้างก่อนแหมต้องรีบล้างครับยังไหวอยู่นะครับแม่พี่เลี้ยงว่าไงครับกรรมการนั้นให้ล้างเรื่องยางกันฟันก่อนนะครับลงต่อแล้วเจ้าเอ็มแม่เลี้ยงเยตาตุ้งอีก 5,000 นี่นะครับแบ่ง 5,000 คุณฤทธิ์สิงห์บังชา 10,000 บาทโอ้โหเวียงไปเวียงมานี่อันตรายครับเราสั้นกว่าครับไปแลกอย่างนี้นี่อันตรายครับแม่ล็อกคอไว้ครับโอ้ยาซิกเล่นเหนียวคอดีไม่ตีเข่าครับมวยสากลอาชีพนี่ตีเข่าไม่ได้น้องคอยอย่างนี้ผิดกติกาครับโอ้โหเจ้าเอ็มติดเครื่องแล้วครับลำตัวลำตัวแม่เริ่มอ่อนแล้วเริ่มจะคุมเกมได้ครับเจ้าเอ็มจาซิกเองเริ่มจะแม่เริ่มจะหลวมเลยนะครับโดนไปหลากหลายเหลือเกินทั้งบนทั้งล่างปิดล่างโดนบนครับปิดบนเดินล่างงัดขึ้นมางัดขึ้นมาโอ้โหดูครับรอจังหวะแหมยังโยกไปโยกมาอยู่ครับจาซีมาอีกแล้วเมื่อสักครู่นั้นก่อนหน้านั้นเป็นเลือดบราซิลตอนนี้เป็นเลือดอิหร่านครับโดนเข้าไปโพรงจมูกทะลักอีกแล้วแหมเจ้าเอ็มประเคนของหนักอย่างเดียวเหนื่อยเหมือนกันนะคุณสัญชัยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะฮะต่อยชาวบ้านเขาเหนื่อยนะเจ้าเอ็มน่ะทำท่าจะผ่อนเหมือนกันครับแม่ตัวใหญ่จริงๆครับโอ้โหสีภรรยาที่บ้านไม่ใหญ่เท่านี้นะครับเจอจาซิกเข้าไปนี่ใหญ่จริงๆวันนี้ครับกลับมาที่ศึก M150 มวยยักษ์ถล่มพลังโลกครับสาวสวยยก5จากซิกเนเจอร์ครับแม่เข้มข้นจริงๆวันนี้ว่าอย่างไรครับบนเวทีอ่ะลุ้นกันต่อครับความเป็นวิญญาณนักสู้ยังเต็มเปี่ยมครับจาซิกครับคุณดีแล้วครับค่ะขอบคุณนะคะบริษัท M150 จำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณค่ะยาน้ำแก้ไอตราแปะลี้จิบเดียวรู้สึกได้นะคะสบู่สมุนไพรแบนเน็ตค่ะอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปพร้อมทั้งเครื่องดื่มเกลือแร่เซเนจี้เลือกเครื่องเลือกความสดชื่นเลือกเซเนจี้ค่ะสะใจเหมือนคุณศิริลักษณ์ว่าจริงๆครับวันนี้เกมการต่อสู้ของ M150 มวยยักษ์ถล่มพลังโลกครั้งที่17คุณนันชัยติดตามนะครับผลงานของคุณนฤทธิ์มีให้ชมทุกเดือนโอ้โหแต่ตอนนี้ครับคู่เอกน็อกหรือเปล่าเฉลิมพลเดินลุยต่อครับโอ้โหจาซิกทำท่าครับทำท่าเริ่มจะอ่อนลงทุกทีแล้วโดนหน้านี่ไม่เท่าไหร่ครับโดนขั้วหัวใจมีทะลุด้านหลังครับโอ้โหโดนสีข้างโดนลำตัวโดนชายโครงครับหันรีหันขวางแล้วนะครับโอ้โหแดดก็ส่องมาบนเวทีด้วยคนตัวลายเฉลิมพลโอ้โหขวาแม่ลูกหนักลูกรุนแรงนั้นถือว่าเชื่อขนมกินได้ครับแต่ว่ามาเป็นชุดนี้ยังไม่เห็นครับแม่วิ่งครับจาซิกขยับหลอกครับโอ้โหจาซิกตอนนี้จะวิ่งซะแล้วเป็นนักกรีฑาแล้วโอ้โหโดนเต็มครับขวาดอกนี้อ้าวจุกจุกจุกมาเป็นชุดอีกชุดหนึ่งไหวไม่ไหวครับจาซิกโดนหนักแล้วนาทีนี้ผมต่ำนะครับจะเวียงเป็นจังหวะ2โดนแล้วแม่ต้องล็อกไว้เลยครับจาซิกจาซิกนี่เอาตัวรอดแล้วครับตอนนี้เจ้าเอ็มคุมเกมไว้หมดน็อกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทำท่าเปลี่ยนเต็มทีแล้วใส่เข้าไปครับเจ้าเอ็มอยู่ไม่อยู่ครับเสือ11ตัวห้างเฟื่องทองสระบุรีมาแล้วครับมาแล้วนะ 3,000 บาทลดไม่ลนลงไหมหายใจเป็นเธอหายใจเป็นเธอแล้วครับจาซิกหายใจทางปากโอ้โหโอ้โหแทบจะโอ้ยแทบขายของเก่าครับโดนซ้ายเข้าไปจาซิกจะนอนที่ซิกเนเจอร์หรือเปล่าเอ้ยโดนไปซิกเนเจอร์ปังเข้าไปซ้ายอยู่ไม่อยู่ครับ
โอ้โหทนจริงๆนะฮะทนได้ทนไปทนได้ทนไปทนได้ทนไปเออโอ้โหขวาเข้าไปโอ้โหไม่ไหวครับยอมเลยครับหายใจไม่ทันครับโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จโรงเรียนเฉลิมพลครับยก5เอาล่ะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ภาพรวมๆทั้งหมดเกมทีเดียวคู่มวยไทยเตรียมตัวด้วยนะฮะโดโด้โอเพียงเป็นประยุทธ์กับขุนเดชจอมโหดกับเสือบอลชัยเตรียมตัวพร้อมนะครับเอามาดูไฮไลท์นะครับดูว่าเจ้าเอ็มของเราในไล่ถล่มจาซิกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสมราคามากกับคุณนันชัยกลายว่าเป็นเจ้าโหสิริมงคลแล้วก็เจ้าเอ็มเฉลิมพลสิงห์วังชานี่มุมสวยๆของช่อง11นะครับดูครับจังหวะตุ้ยลำตัวแล้วงัดขึ้นครับคุณนันชัยโอ้จังหวะหมัดเด็ดของเจ้าเอ็มเนี่ยคือหมัดตัดลำตัวนะครับที่ตัดแล้วตัดอีกจนทางด้านจาซิกนี่ทนไม่ไหวครับก็ดูกันสนุกตื่นเต้นครับสมราคาครับสองคู่ที่ผ่านมาทั้งสิริมงคลแล้วก็เจ้าเอ็มในศึก M150 มวยยักษ์ถล่มโลกครั้งที่17นะครับผลงานของคุณนฤทธิ์ไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าเฉลิมพลนะครับสิงห์วังชาเป็นผู้ชนะที่เรียกเอาป้องกันแชมป์ในรุ่น147ปอนด์ของสหพันธ์มวยนะครับ ABF ไว้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวในยกที่5นะครับนี่แหละในน้ำหนัก147ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญประธานอำนวยการนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยคุณยงยศแก้วเขียวผู้บริหารชัยโกเวอร์จำกัดซิกเนเจอร์นะครับคุณวิชัยปั้นงามด้วยครับนี่เลยครับในเรื่องน้ำใจแล้วเนี่ยขอเชิญคุณวิชัยด้วยครับคุณวิชัยปั้นงามด้วยครับนี่เลยครับเป็นคนหนุ่มที่ในเรื่องน้ำใจแล้วก็คุณสุกิจเทพวรรณในนามของ M150 นะครับ M150 คู่มวยยักษ์ถล่มโลกมาโดยตลอดนะครับ M150 วันนี้ชนะเทเลกันเอาในยกที่5